อิชแนลสวัสดีค่ะหอมหอมค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอีแดงค่ะอีจากช่องอิชแนลเช่นเดิมนะคะสิ่งที่เพื่อนๆ เห็นตอนนี้นะคะก็คือทุเรียนเผาค่ะทำอย่างไรนี่คือทุเรียนเผาไฟนะคะการกินทุเรียนเผาไฟมันจะหอมสดชื่นทุเรียนเผาไฟกินแล้วรสชาติเป็นอย่างไรให้คิดถึงมันเผาอะค่ะมันญี่ปุ่นเผาเลยลักษณะจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะทำไมต้องเผาทุเรียนคือจริงๆทานปกติก็ได้ค่ะแต่ด้วยว่าหน้านี้เป็นหน้าทุเรียนใช่ไหมคะนอกจากมีทุเรียนสดข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนทอดทุเรียนกวนแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะชิมแล้วก็อยากจะลองทุเรียนเผาค่ะทำได้ง่ายๆเลยนะคะเราจะมีทั้งทุเรียนเผาแล้วก็ทุเรียนอบนะคะการทำทุเรียนอบนะคะวันนี้เราจะใช้ทุเรียนหมอนทองแต่ไม่มีวิธีการทำมาให้ดูนะคะจะบอกรายละเอียดแค่คร่าวๆว่าหากคุณจะใช้ทุเรียนอบนะคะก็ใช้ทุเรียนที่ยังไม่สุกนะคะคือแก่จัดแต่ยังไม่สุกนะคะไอเอาไปอบไฟในความร้อนที่220องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะก็จะได้ทุเรียนอบค่ะรสชาติของทุเรียนอบเป็นอย่างไรให้คิดถึงคัสตาร์ดอะค่ะอย่างนั้นเลยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมหวานมันเนื้อคล้ายๆคัสตาร์ดเลยนะคะแต่จะไม่มีความหอมของการเผาไฟนะคะนั่นคือทุเรียนอบสำหรับทุเรียนเผาไฟนะคะเราจะใช้ทุเรียนนะคะแล้วก็ใช้อั้งโล่นะคะแล้วก็ก่อไฟจนฐานร้อนดีแล้วนะคะแล้วก็เอาเนี่ยค่ะขี้เถ้านะคะไปปิดความร้อนนิดนึงนะคะไปปิดความร้อนด้านบนนะคะแล้วเอาทุเรียนไปเผานะคะทุเรียนไปเผาจนดำหมดทั้งลูกเลยนะคะสังเกตได้แค่ไหนว่าพอหรือไม่พอจนกว่าเปลือกทุเรียนจะปริออกมานะคะ texture ของเขาเหมือนอะไรเท็กเจอร์ของทุเรียนเผาจะเหมือนกับมันม่วงเผามันญี่ปุ่นเผาประมาณนั้นเลยค่ะหวานหอมมันและก็ได้กลิ่นควันไฟควายไม่ใช่ควายนะคะควันไฟค่ะก็คือจะหอมมากเลยนะคะข้อเสียมีไหมมีค่ะ1ทุเรียนแพง2ทุเรียนสุกเอามาทำไม่ได้3คนเป็นความดันเบาหวานไขมันโรคไตต่างๆควรกินทุเรียนหรือปริมาณทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมนะคะทานเยอะไม่ได้แล้วก็4ในการเผานะคะต้องระวังอย่าให้เนื้อทุเรียนไหม้นะคะเพราะอาจจะเป็นสารก่อเกิดของโรคมะเร็งได้นะคะนี่ค่ะเมนูง่ายๆของการแปรรูปทุเรียนในวันนี้จะบอกทุกคนว่าหอมหวานมันมากเพื่อนๆสงสัยว่าทำไมถึงเอาทุเรียนมาเผาแล้วถึงอร่อยทุเรียนโดยปกติเนื้อของเขาจะเป็นแป้งเมื่อมาเผาเสร็จแล้วนะคะแป้งตัวนั้นนะคะจะทำปฏิกิริยาจนกลายเป็นน้ำตาลและน้ำที่อยู่ในเนื้อทุเรียนที่เยอะๆนะคะจะระเหยขึ้นไปก็เลยถึงทำให้เกิดความหวานหอมแล้วก็อร่อยขึ้นมาเนื้อจะเข้มข้นมากกว่าทุเรียนปกตินะคะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆในการแปรรูปทุเรียนในการทำอีกวิธีหนึ่งนะคะหากชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องอีชแนลด้วยนะคะวันนี้พามาฝากทุกคนแค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง e-channel ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ